สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อชาญณรงค์ใจภักดีนะครับชื่อเล่นชื่อชาญครับมาจากชลบุรีครับชลบุรีมากับใครครับวันนี้มากับแฟนครับครับผมทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นหัวหน้าโซนสัตว์แปลกในสถานที่ท่องเที่ยวในแห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทยาครับโซนสัตว์แปลกใช่ครับ อยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์ต่างถิ่นหรือสัตว์เมืองนอกครับที่ไม่ใช่ลักษณะเหมือนกับสัตว์ไทยเราครับผมอย่างเช่นได้ไหมฮะก็จะเป็นงูหลากสีหรือแม้กระทั่งพวกกิ้งก่าที่มีรูปลักษณะที่น่ากลัวแต่ว่ามีนิสัยค่อนข้างที่จะน่ารักประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะคะแล้วไปเริ่มต้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงช่วงนั้นอยู่ประมาณป.2ถึงป.3เราได้ดูสารคดีของเกี่ยวกับสัตว์ครับพอมีวันนึงมีงานประจำปีงานวัดแถวบ้านไปเห็นกิ้งก่าตัวนึงครับที่เราชื่นชอบเขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็เลยลบเล้าให้คุณพ่อซื้อให้กิ้งก่านั้นมันเป็นอีกัวน่ามั้ยฮะใช่ครับใช่ครับใช่อีกัวน่าใช่มั้ยฮะเดี๋ยวนะคะที่บ้านเคยแบบปรามบ้างไหมคะลูกเอ้ยเคยปรามบ้างไหมส่วนมากหมาเธอลูกอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่จะสนับสนุนครับเขาเห็นเราชอบในสิ่งที่เรารักแล้วเราเลี้ยงมันได้ดีครับคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากเลยเราไปเรียนรู้วิธีการดูแลเขาได้ไงศึกษาเองบ้างดูตามสารคดีบ้างแล้วก็นำกลับมาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ครับเบ็ดเสร็จตอนนี้กี่ตัวแล้วคะที่เคยเลี้ยงมาก็ร่วม 1,000 ตัวครับอันนี้เคยได้ยินนะไม่รู้ว่ามันจริงป่ะครับผมเวลาคนเลี้ยงอะไรหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะหน้าเหมือนสิ่งที่เราเลี้ยงอันนี้ถามเป็นความรู้ผมก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับเลี้ยงอะไรเราตัวเงินตัวทองครับผมเล่นตัวเองซะเลยเล่นเองเลยแล้วเลี้ยงมานานตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเคยคิดอยากเลิกบ้างไหมคะไม่เคยคิดที่จะอยากเลิกครับแต่มีช่วงหนึ่งที่เราต้องได้เลิกเลี้ยงพวกเขาไปทำไมคะด้วยเราอยากมาอยู่กับแฟนแล้วก็อยากมาทำงานแล้วก็ค้าขายที่พัทยาครับแล้วก็สัตว์พวกนั้นเราขอส่งมอบให้กับคนที่เขาอยากเลี้ยงดีกว่าเพื่อให้เขาได้ไปต่อยอดของความรู้ได้อย่างเงี้ยครับถามว่าเสียใจไหมเสียใจครับตอนนั้นแทบร้องไห้ครับเพราะหนึ่งเราเลี้ยงเข้ามาตั้งนานแล้วทีนี้เราต้องจากเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมีช่วงนึงเพื่อนที่พัทยาเขาได้ชักชวนไปเล่นที่บ้านเขาพอเราเดินเข้าไปในบ้านเขาสายตาเรามองไปเห็นกรงหลายๆกรงแล้วเห็นเป็นพวกกิ้งก่าที่เราเคยเลี้ยงมาก่อนเหมือนกับมันสตันไปประมาณ 10-20 วิครับเรามองค้างยืนค้างอย่างนี้ครับแบบแล้วก็เหมือนกับทบทวนเราเลิกไปเราอยากกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมจังเลยจะทำยังไงดีช่วงที่คิดอยู่นั้นครับเพื่อนก็ได้ถือลูกกิ้งก่าตัวเล็กๆมาตัวหนึ่งมาแล้วก็เนี่ยช้านดูดิขาของเขาช่วงขาหลังครับห้อยแล้วแบบมันจะเหมือนกับจะขาดแล้วครับเนี่ยไม่รู้จะเอาไปรักษาที่ไหนผมก็เลยบอกว่าเอามารักษาให้ไหมครับรักษาได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์ครับจากขากิ้งก่าที่จะขาดกลับกลายเป็นแผลแห้งสนิทแล้วกิ้งก่าตัวนั้นก็กลับมาเดินได้ตามปกติครับผมแล้วทีนี้เขาเลยเอางี้ไหมชาญเราน่าจะตั้งกลุ่มกันนะเพื่อที่จะนำความรู้แล้วก็นำสัตว์พวกนี้ไปที่โรงเรียนต่างๆเพื่อให้นักเด็กนักเรียนได้เข้ามาสัมผัสสัตว์ของเราได้แล้วก็ได้จะได้ความรู้กลับไปอย่างนี้ครับซึ่งวันนี้ก็ต้องมาโชว์เกี่ยวกับเจ้าสัตว์น้อยน่ารักเหล่านี้ไม่น่าจะน้อยนะครับความฝันวันนี้ที่คุณชาญอยากได้กลับไปคืออะไรความฝันวันนี้ก็อยากได้กล้องสักตัวครับเพื่อที่จะนำไปถ่ายภาพรูปภาพสัตว์หลากหลายชนิดแล้วก็นำภาพนั้นไปให้ความรู้แก่เด็กๆต่อยอดได้อีกทีนึงครับไปต่อยอดเนาะแม่อยากได้เลยพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญครับเชิญค่ะพร้อมครับสวัสดีครับชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับพร้อมจะเจอเพื่อนๆของชาญหรือยังครับน่ารักน่ารักก็จะมีพวกปลาหางนกยูงลูกน้ำ อะไรประมาณอย่างเงี้ยโอ้ยสาบานต่อหน้าไฟ เข้าสู่ภารกิจแรกครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่รายการมอบให้กับท่านคณะกรรมการครับใครจะเป็นคนแรกครับครูอยากเจอสุดนี่หรอครูงอกก่อนโอ้โหก็มีคิดครูอ่ะแมนแมนนี่ดีเลดี้เฟิร์สครับอยากเจอจังไปเรามีความเชื่อว่าเพื่อนคนแรกอ่ะจะซ้อมสุด
ช่ใช่ไม่แน่แล้วครับวันนี้รายการจะเปลี่ยนไปครับครูคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครูกลับมาก่อนคืออย่างนี้ครูผมบอกชื่อสัตว์แล้วครูก็เลือกเองเลยว่าครูอยากเจอใครค่ะนะครับมีเจ้าอ้วนไอ้อ้วนเนี่ยนะครับมีไข่ตุ๋นโอ้โหแล้วก็มีน้องแดงเอาแล้วให้ครูเลือกเลยไอ้อ้วนแล้วกันไอ้อ้วนจำมั่มครูอยากเลือกเจ้าอ้วนไอ้อ้วนครูครับช่วยกรุณาหันมองฝั่งนี้ครับเอามือปิดตาไว้เบาๆครับนี่คือความฝันที่ครูอยากได้อะไรครับครูปิดตามองนั้นนี่ก่อนครับทีมงานครับขอความฝันครูง้อด้วยครับไอ้อ้วนครูต้องไปสถานสวัสดิ์ภาสถานสวัสดิ์ภาครูพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วหันมามองได้เลยครับโอเคชานครับนี่คืออะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่ากระรอกยักษ์มามอสนะครับกระรอกใช่ครับซึ่งที่อยู่ของเขาก็คืออยู่บนเทือกเขาของอเมริกาเหนือพวกกระรอกสายพันธุ์นี้โดยธรรมชาติของเขาจะขุดโพรงดินอยู่ครับหาพวกเมล็ดธัญพืชพวกผักและผลไม้รสหวานกินง้อมั้ยครับกินครับไม่กินง้อนะลูกภารกิจง้อคืออะไรคะเขาแสดงว่าได้ครับอุ้มได้เอาเบอร์อุ้มเลยเหรอคะใช่ครับอุ้มสิอ้วนจ๋าอ้วนอ้วนสวัสดีอ้วนโอ้อ้วนลูกสวัสดีค่ะตันไปหมดเลยอ้วนไม่รู้ตรงไหนเอวตรงไหนแขนเลยอ้วนเขายกให้ดูรักแร้อยู่นี้อ๋อรักแร้หนูอยู่นี้โอ้ขยับนิดเดียวน้ำตาจะไหลเลยอ้วนอ้วนลูกไม่เป็นไรลูกคุณอ้อเอาเงินเข้ามาดีลูกอ้วนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอ้เก่งมากลูกอ้วนเก่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะอ้วนโอ้โหท่านผู้ชมครับแต่มันน่ารักอะกรรมการท่านต่อไปอยากให้ใครออกมาครับระหว่างพี่หอยกับพี่โตพี่โตครับเชิญพี่โตครับโตออกก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนพี่ผมบอกเลยมีเจ้าแดงกับไข่ตุ๋นครับผมเอาอันนี้แดงแล้วครับผมว่าเอาไข่ตุ๋นดีกว่าไข่ตุ๋นใช่ไหมไข่ตุ๋นครับโตครับหันไปมองด้านนี้ครับเอามือปิดตาเบาๆครับตัวแรกกูว่าหนักแล้วทีมงานครับขอความฝันของโตครับโตไม่กลัวโตไม่กลัวโตพร้อมไหมครับครับเชิญครับเธอบอกว่าเธออยากเจออยู่เมื่อกี้มันไข่ตุ๋นตรงไหนนี่ตามสายพันธุ์เขาคืออะไรครับตัวนี้จะเป็นงูหลามไทยนะครับนี่หลามไทยใช่ครับแต่ว่าสีอย่างนี้จะไม่มีโดยธรรมชาตินะครับสีนี้จะเกิดจากการเพาะพันธุ์ในฟาร์มเท่านั้นชื่อของเขาโดยตามหลักแล้วงูตัวนี้ชื่อว่ามอฟลูซี่ครับครับมอฟก็คือสีสันและลวดลายของงูครับครับผมคำว่าลูซี่ก็คือตาจะเป็นสีดำทั้งดวงหรือว่าตาเป็นสีน้ำเงินทั้งดวงครับครับแหมโตแลกกับพี่ไหมพี่เอาไอ้นี่เราไอ้แดงเอาไหมเดี๋ยวผมรอดูของพี่นะเดี๋ยวผมรอดูของพี่ไอ้แดงไอ้แดงรอด้วยแดงรอด้วยแดงพี่ชานช่วยได้ครับผมควรต้องถือตรงไหนครับช่วงนี้ครับจับเอามือด้านซ้ายจับแทนมือแทนมือแทนพี่แทนมือพี่นะใช่ครับกอดเข้าไปเลยครับครับเวลาเขาเลื้อยมาเราต้องอยู่นิ่งๆครับเราต้องอยู่นิ่งโอ้โหสุดยอดครับพี่ต่อครับโอ้โหขอบคุณครับเป็นการกรีดร้องที่หอยหวนมากพี่หอยครับครับเรียนเชิญครับท่านผู้ชมครับพี่หอยครับผมไปรอดูของพี่อยากเจอน้องแดงใช่ไหมฮะเอาตรงๆไหมครับก็ไม่ได้อยากเจอเท่าไหร่แต่มาทีมงานครับขอรถปั้นจั่นไปยกน้องมาเลยครับโอ้โหคุณจะเอาไดโนเสาร์มาหรือไงพี่อย่ามาโมทีมงานครับมาแล้วครับว้าว
่อยครับลงว่าไม่ต้องมาแตะและนี่คือความฝันของพี่ครับนะครับหมอครับผมเหมือนแบบว่าก้อนเนื้ออะไรสักก้อนหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเตกูนะครับหรือว่าเลสเตกูครับก็คือเตกูแดงอยู่ในวงอะไรอยู่ในวงกิ้งก่าขนาดใหญ่ครับกิ้งก่าใช่ครับตัวนี้เขาจะมาจากแถบทะเลทรายละตินของสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกครับครับผมตัวนี้ของเขาในเพศผู้นะครับไซส์ที่โตเต็มวัยแล้วแก้มของเขาจะมียุ้ยยุ้ยเปล่งป่องออกมาอย่างนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเขากินอะไรครับตัวนี้จะเป็นสัตว์กินเนื้อครับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินซีฟู้ดไหมครับซีฟู้ดหอยกินครับคือตัวนี้ครับชาญสามารถกล่อมให้เขาเคลิ้มคล้ายหลับได้ด้วยเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราก็ช้อนเนี่ยครับแล้วก็เอามาแค่เห็นแล้วก็ลูบโอ้ยหลับ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 โอ้ยหลับหลับหลับเขาหลับด้วยเขาหลับโอ้ยน่ารักเอานอนกอดดีได้เลยครับพี่หอยครับและนี่คือภารกิจของพี่ครับกล่อมน้องแดงให้หลับครับโอ้ยพวกคุณเอ้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาเลยหรือไงแก้มยุ้ยเชียวลองรูปสัมผัสเขาดูก่อนครับรูปก่อนใช่ครับเหมือนตุ๊กแกเลยได้นะนิ่งครับผมเรียกเขาแดงแดงลูกไอ้แดงเขาซ่อแขนนั่นแหละครับดันต้นแขนไปให้สุดเลยครับดีแล้วพี่แล้วถูกต้องถูกต้องนั่นแหละลูกหัวลูกหัวแล้วท่านนี้ลูกหัวหลับนะลูกหลับแล้วก็เอามือท่านนี้สอดใต้นี้ครับแล้วก็ครับโอเคครับแล้วก็อุ้มขึ้นเลยครับแล้วเราใช้หน้าลูกแทนโอเคครับลูบลูบให้เขาหลับด้วยพี่ลูบให้เขาลูบเอามือไหนลูบล่ะคุณเดี๋ยวผมลูบให้หลับครับคุณช่วยผมหน่อยเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่หอยและน้องแดงมากครับขอบคุณครับนี่หนักท่านคณะกรรมการครับลำดับต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆของชาญซึ่งเป็นสัตว์แปลกครับเป็นสีสองสีเหรอครับมีความนิโมตัวนี้ก็คืองูมิวสเนกนะครับหรือเรียกว่างูนมนั่นเองตัวนี้เขาจะอยู่ในแถบอเมริกากลางถึงอเมริกาใต้แล้วก็จะเป็นงูที่ชอบอยู่เฉพาะแค่ในโรงวัวเท่านั้นในการหาอาหารเพราะว่าจะเข้าไปกินพวกลูกหนูเขาก็เลยตั้งชื่อว่ามิวสเนกลักษณะแล้วไม่มีพิษครับงูพวกนี้เขาจะมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันไปแล้วก็สีสันพวกนี้เขาจะไปคล้ายคลึงกับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกก็คืองูพิษคอรอนสเนกก็จะเป็นสีลักษณะแบบเดียวกันเพียงแค่ว่าสลับสีแค่นั้นเองครับปกติเขากินอะไรครับปกติโดยธรรมชาติของเขานะครับงูสายพันธุ์นี้เป็นงูชนิดกินงูด้วยกันเองครับผมโอ้โหนี่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็อาหารหลักของเขาเลยถ้าเป็นพวกงูโดยธรรมชาติตัวนี้เขาจะมักจะกินลูกงูหางกระดิ่งเป็นอาหารอู้โอ้ขอบคุณมากครับน้องมิวสเนกครับขอบคุณครับท่านคณะกรรมการครับครับน้องตัวสุดท้ายครับเชิญครับโอ้โหถูกมาเริ่มเลยโอ้ยโอ้โหตอนนี้ก็คือกิ้งก่าชายน้ำไคแมนลิสซ่านะครับครับหรือว่ากิ้งก่าจระเข้นั่นเองครับผมเพราะลักษณะเกล็ดของเขาแล้วก็โคนหางของเขาจะเหมือนกับรูปร่างของจระเข้เหมือนจริงก็เลยได้ชื่อนี้ตัวนี้เขาจะอยู่ทั้งแถบอเมริกาใต้ครับครับผมแล้วก็สายพันธุ์นี้เขาจะกินเฉพาะหอยในอ่างน้ำเท่านั้นกินเฉพาะหอยเพราะเขาจะมีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นฟันลักษณะกลมมนคมไหมคมไหมฟันของเขาจะไม่คมครับแต่ถ้าแรงบดแรงบดจะหนักและหน่วงโอ้ก็เป็นระบบนิเวศในการดำรงชีวิตนะครับขอบคุณมากนะครับทีมงานครับเชิญครับเรียบร้อยเลยครับท่านคณะกรรมการครับ
ชาญเข้าใจแต่เพียงว่าให้นำน้องๆมาโชว์ครับแต่เรามีบางอย่างจะทดสอบความสามารถของชาญครับโจทย์ที่เราจะท้าทายชาญก็คือว่าเราจะให้ชาญดูคราบสัตว์บางชนิดครับผมแล้วชาญต้องทายให้ได้ว่าคือสัตว์ชนิดใดทีมงานครับขอคราบด้วยครับฮะให้ดูแค่นี้เหรอครับดูโอ้โหอะไรโอ้ชิ้นเล็กมากโอ้ยตายแล้วการเห็นเพียงแค่คราบแล้วให้ทายเนี่ยครับผมความยากง่ายยังไงครับยากมากครับเพราะว่าคราบของสัตว์แต่ละชนิดเขาจะบางชนิดก็กลมกลืนกันครับครับผมลองวิเคราะห์ผมขออนุญาตหยิบขึ้นมาได้ไหมครับจับได้ครับครับผมนอกจากงูแล้วมันมีอะไรวิเคราะห์ได้ครับกิ้งก่าตุ๊กแกไอ้กิ้งก่าไม่มีมีแต่งูน่าจะเป็นลักษณะของกิ้งก่าหรือว่าจิ้งเหลนครับผมแคบลงมานะครับนึกถึงกิ้งก่าและจิ้งเหลนกิ้งก่าหรือจิ้งเหลนเวลาลอกคราบจะลอกเมื่อไหร่ครับแล้วลอกทำไมครับช่วงที่เขาลอกคราบก็คือช่วงที่เขากินอาหารได้ครบสมบูรณ์แล้วก็ช่วงอายุวัยของเขาเริ่มจะเจริญพันธุ์ก็เหมือนกับเราครับเวลาเราอายุมากขึ้นตัวเราก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเราก็ต้องเปลี่ยนครับผมเป็นกลุ่มตระกูลของจิ้งเหลนครับทายได้เลยไหมครับเอาเลยเหรอครับไปเจออะไรเข้าครับถึงรู้สึกมั่นใจขนาดนี้ครับตัวนี้ผมเจอเกล็ดมีรอยขีดเว้าๆนะครับซึ่งจะมีแค่ลักษณะแค่สัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นที่จะมีลักษณะขีดอย่างนี้ได้ครับครับผมขอเลือกตอบว่าจิ้งเหลนมังกี้เทลสกิงครับจิ้งเหลนหางลิงเหรอใช่ครับจะใช่จิ้งเหลนหางลิงหรือเปล่าไปชมภาพครับนี่คือเราภาพย้อนหลังนะครับการดึงคราบเขาขึ้นมาแบบนี้เขาเจ็บไหมครับช่วงที่คราบเขาอย่างนี้ครับเขาพร้อมที่จะหลุดแล้วครับครับครับผมจิ้งเหลนหางลิงถูกต้องครับสมชื่อจริงๆครับท่านคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรกับชาญผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์แปลกคนนี้ครับรู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้เราได้มาเจอกันเนาะเพราะแต่ละอย่างที่เอามาให้เราดูเราไม่เคยเห็นจริงๆเลยก็ได้ความรู้ไปเยอะมากจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้ววันนี้สิ่งที่ชาญทำอ่ะชาญกำลังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้กับพวกเราในฐานะนักเรียนอ่ะเพราะเราเห็นนะตอนที่ชันจะเอาเจ้าแดงอ่ะของพี่หอยอ่ะของใครไม่ใช่ของผมเอาขึ้นมาแล้วเขาทำแบบนี้แล้วไอ้เจ้าแดงก็พลิ้มหลับเนี้ยเราไม่เคยเห็นมุมนี้เลยเพราะว่าเรามัวแต่ปักธงว่ามันน่ากลัวมาก่อนอ่ะแต่พอชันทำให้เห็นว่าอ้าวเขาน่ารักนี่นาเขาก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่เขาอยู่ในรูปลักษณ์นี้อ่ะแล้ววันนี้เราเห็นความน่ารักของเขาได้จริงๆค่ะจากการที่คุณเห็นก่อนอ่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยงอเชื่อว่าเด็กจะอ่อนโยนขึ้นถ้าเขามีโอกาสได้เห็นขอบคุณมากๆค่ะครับและความฝันของชาที่มาซุปเปอร์ฮันเดรดในวันนี้ก็คือว่าอยากได้กล้องครับกล้องไปใช้ในการบันทึกภาพเพื่อนๆสัตว์แปลกของเขาครับท่านคณะกรรมการครับเพื่อสืบทอดการศึกษาค่ะแล้วก็ความอ่อนโยนนี้พวกเราให้ผ่านครับผ่านครับชาครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความฝันของชาญไปยังผู้ใหญ่เย็นๆฟันแล้วครับผู้ใหญ่เย็นๆฟันยินดีมากและอยากทำให้ฝันของชาญเป็นจริงครับชาญหันไปมองท่านนี้ครับทีมงานครับขอความฝันของชาญครับเต็มสูตรชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ครบเซตชาญครับและนี่คือความฝันที่เย็นๆฝันเตรียมให้กับชาญครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับยอดยอดกล้อง DSLR ครับและทางเย็นๆฝันทราบว่าชาญอยากใช้กล้องนี้เป็นสื่อเพื่อสอนเด็กๆด้วยก็เลยขอมอบทุนตั้งต้นให้ด้วยในการให้ความรู้กับเด็กๆอีก 10,000 บาทครับขอบคุณมากครับรวมวันนี้นะครับเย็นๆฝันมอบให้กับชาญ 45,000 บาทครับครับขอบคุณชาญมากที่มาทำให้เรารู้จักกับ
เพื่อนๆสิ่งมีชีวิตมากมายบนโลกใบนี้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและความเข้าใจขอบคุณชาญมากนะครับขอบคุณครับอัจฉริยะเกินร้อยเพื่อนรักสัตว์แปลกของเราครับชาญครับขอบคุณครับในประเทศของเรามีคนที่มีความพิเศษเยอะมากนะจริงค่ะนี่คือเขาผูกพันแล้วเขารู้เยอะมากเกี่ยวกับสัตว์แปลกครับต้องขอขอบคุณรายการซูเปอร์แฮนเด็ดมากๆนะครับที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงสำหรับสิ่งที่ผมอยากได้มานานก็คือกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้ผมจะเอาไปถ่ายภาพรูปสัตว์หรือว่าถ่ายรูปน้องๆในช่วงที่ผมได้ออกไปทำกิจกรรมให้กับน้องๆนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆก็จะทำไปเรื่อยครับจนกว่าร่างกายผมจะไม่ไหวปัจจุบันนี้รักอาชีพนี้มากแล้วก็รักสัตว์ทุกตัวที่เราเลี้ยงผมเปรียบเทียบเหมือนกับหัวใจดีกว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ